ครับเอาละฮะตอนนี้เรื่องที่2ของเราคืนนี้รออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากสายของคุณบอยนะครับคุณบอยในปัจจุบันอายุ31ปีทุกท่านคุณบอยมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสปป.ลาวนะเรื่องนี้ผ่านมาได้สัก10ปีแล้วนะครับคุณบอยให้ชื่อเรื่องนี้น่าฟังมากคุณฟังนะฮะต้อนรับขับสู้แม่ไอ้ต้อนรับขับสู้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะใช้กับการเวลาเราไปที่ไหนเนาะนะก็เจ้าบ้านก็จะเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีฮะแต่ไอ้ต้อนรับขับสู้ของบอยเนี่ยผมว่ามันต้องมีนัยยะอะไรแอบแฝงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของคุณบอยกันดีกว่าครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับพี่เก่งครับบอยได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับครับพี่ชัดเจนครับนะฮะแต่เสียงบอยเบานิดนึงนะไงพี่เก่งช่วยให้บอยเสียงดังกับขึ้นมานิดนึงได้ไหมครับครับครับพี่เก่งได้ยินไหมครับเอออย่างนี้ดีขึ้นเลยนะฮะบอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพแถวย่านไหนเอ่ยอยู่แถววิภาวดี60ครับวิภาวดี60นะวิภาวดี60ก็จะอยู่ทางฝั่งฝั่งเดียวกับสโมสรตำรวจถูกป่ะใช่ครับใช่ครับพี่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังใช่ไหมเอ้ยซอยนี้ลึกมากเนี่ยแล้วก็โอ้โหพี่ใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมันจะดูวกวกวนวนงงนิดนึงนะซอยนี้นะใช่ๆครับฮะหมู่บ้านเยอะด้วยพี่เคยไปบ้านน้องมุนชัยเก่งมุนชัยโอ้โหเข้าออกได้หลายทางมากจนพี่งงไปหมดเลยอะนะฮะครับผมได้เลยนะฮะแล้วตอนนี้บอยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะแล้วรับฟังเป็นประจำไหมครับก็ประจำพี่ถ้ามีเวลาก็จะฟังครับน้องดีเลยดีเลยดีเลยนะฮะมาบอยเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าย้อนกลับไป10ปีนะต้อนรับขับสู้ที่ว่าเป็นไงครับบอยเชิญเลยก็เริ่มต้นเนาะผมมีอาชีพขับรถทัวร์ครับก็จะมีลูกค้าขาประจำเนี่ยก็จะเหมารถเราไปเนี่ยก็คือจะไปเป็นงานบุญนะครับพี่เป็นงานบุญเหมือนไปบริจาคของที่ฝั่งสปป.ลาวในทุกๆปีก็คือปีถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็รับลูกค้าเนี่ยแหละปกติจากฝั่งไทยเนาะก็เดินทางไปที่สปป.ลาวคือไปถึงที่ลาวเนี่ยก็ประมาณสายของก็เวลาประมาณสัก10โมงนะครับครับก็เดินทางข้ามฝั่งก็ทำบอร์ดิ้งพาสทำอะไรกันก็เดินทางข้ามฝั่งคือย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เส้นทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับมันก็จะไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะเป็นแบบทางมันก็จะเป็นแบบทางรถยางแต่จะเสียหน่อยเหมือนเกือบลุกลังแล้วที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นแขวงจำปาสักถือถ้าคนที่รู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าหลีผีอะไรนะครับมันจะเป็นหมู่บ้านหลีผีหลีผีเหรอใช่ครับอ๋อชื่อแปลกดีว่ะเออแล้วไงต่อตรงเนี้ยถ้าคนที่เขาต้องเที่ยวเขาจะจับคือจะเป็นแบบเป็นแก่งเป็นหมู่บ้านที่จะอยู่บนเกาะอยู่บนเกาะหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านหลีผีซึ่งเราเนี่ยเราขับรถบัสขึ้นไปเนี่ยเราต้องไปถ่ายคนที่โป๊ะข้ามเรือครับมันจะโป๊ะข้ามที่จะข้ามฝั่งไปครับซึ่งรถบัสเราเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องจากที่ฝั่งครับนะครับปีนั้นเป็นปีแรกของผมที่ผมไปก็คือไปตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโป๊ะข้ามเรือแล้วรถบัสเนี่ยต้องมาจอดอีกที่หนึ่งซึ่งคนที่นั่นเนี่ยเขาจะแบบให้มาจอดตรงหมู่บ้านนี้นะมันจะมีที่จอดมีเป็นเวิร์กจอดมีอะไรเงี้ยครับครับก็คือเราก็ส่งลูกค้าเสร็จสับข้ามฝั่งไปเราก็มาดรอปรถรอเพื่อที่จะอีกวันนึงประมาณบ่ายเนี่ยลูกค้าจะข้ามกลับมาหาเราครับหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันก็เป็นหมู่บ้านประเทศลาวอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านเก่าอะไรอย่างงี้ครับครับซึ่งหลังที่ผมจอดฮัลโหลครับครับพี่ฟังอยู่บอยซึ่งบ้านที่ตรงที่ผมจอดก็จะเป็นบ้านไม้เล็กๆบ้านไม้เล็กๆหลังนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีเป็นน้องผู้หญิงคนนึง
ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเขาชื่อน้องจันน้องจันนะเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นเด็กวัยรุ่นในรุ่นหน่อยก็คือถ้าเมื่อ10ปีแล้วก็จะรุ่นราวเขาเดียวกัน20กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยู่บ้านหลังนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าไอ้มาจะใสมาจากเมืองไทยแล้วบอกว่ามาจากเมืองไทยแล้วขับรถบัสมาเขาก็มาดูรถดูอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเห็นเพราะว่ารถบัสไทยข้ามไปเขาก็จะไม่ค่อยได้เจอคือก็มาดูอะไรเงี้ยไอ้มาอาบน้ำบ้านหนูก็ได้นะประมาณนี้ผมพูดไม่ค่อยถนัดเนาะครับไม่เป็นไรพูดแบบไทยๆก็ได้ใช่ภาษาเราอะมาอาบน้ำอาบท่าตรงนี้เดี๋ยวข้าวปลาคนตรงนั้นดูแลดีมากครับดูแลเราดีมากครับก็คืออ่ะวันนั้นก็จบไปแล้วก็ไปกินข้าวในบ้านเขาก็นั่งคุยกันเหมือนกับเราเป็นแขกบ้านแขกเมืองเขาก็ต้อนรับเราว่าเราเนี่ยเอาของไปบริจาคที่บ้านเขาครับเขาก็แบบต้อนรับเราดีนะฮะเขาก็ต้อนรับเราดีเขาก็ทำกับกับข้าวมีจงมีแจ่วมีอะไรให้เรากินซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านของเขานะครับเราก็ไปอาบน้ำอาบท่าบ้านเขาแล้วก็ไปเขากางมุ้งให้นอนนะครับมีมุ้งให้นอนหน้าบ้านของเขาอ่านะครับแต่พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งครับก็ลูกค้าที่ไปบริจาคของเขาก็เดินทางกลับมาก็กลับเมืองไทยกันก็ไม่มีอะไรปีนั้นก็จบไปพอเวียนวนเวียนมาถึงอีกหนึ่งปีก็ไปแล้วช่วงเวลาเดิมก็ไปใหม่พอไปใหม่ทีนี้ก็ไปเหมือนเดิมเลยครับครับการเดินทางเหมือนเดิมไปถึงก็เดินสายเหมือนเดิมพอไปถึงปุ๊บรถผมวิ่งเข้าไปในสปป.ลาวเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุคือยางแตกยางแตกระหว่างการเดินทางจากเมืองปักเซไปที่หลีผีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยยางแตกครับอีกประมาณสัก20กิโลจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วจะถึงที่เราไปลงโป๊ะเนี่ยครับแล้วทำยังไงดีเราก็ให้เขาจะเป็นไกด์เราคือไกด์คนที่พานำพาคณะเข้าจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวเพื่อจะเดินทางอะไรนี้ครับคุณครับเขาก็เลยบอกว่านั้นเอาง่ายเดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้รถกระบะมาขนของขนคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ช่างเนี่ยเอายางมาเปลี่ยนให้ที่นี่นะครับครับตอนนั้นเนี่ยรถยางแตกประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงประมาณนี้เวลาประมาณนี้ผมจำคร่าวๆนะครับนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเราก็จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ให้คนเดินทางไปรถกระบะไปกันหมดคราวนี้ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็รอช่างซึ่งมันนานมากครับเพราะว่าช่างเนี่ยจะต้องเดินทางมาจากอีกเมืองนึงโอ้นะครับเพื่อที่จะเอายางเนี่ยมาเปลี่ยนให้เราครับนะครับคือเรารอนานมากรอจนมืดประมาณเกือบทุ่มโอ้ช่างมาครับก็โอเคทำรถทำเปลี่ยนยางให้เราเรียบร้อยคันนี้ตอนเนี้ยมันก็ไม่มีใครมีแค่ผมครับกับเขาเรียกเด็กรถคนหนึ่งครับอยู่แค่นั้นโดยที่เราเนี่ยเราจำได้ว่าปีที่เรามามันต้องเลี้ยวตรงไหนเข้าตรงไหนเนาะเราก็จำได้แล้วเราก็จำได้ว่าอ๋อจะรถไปจอดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคขับรถไปเรื่อยซึ่งตอนนั้นเนี่ย20กิโลนะครับมันไม่เหมือนกับ20กิโลเมืองไทยเพราะ20กิโลเมืองไทยเนี่ยมันขับรถแค่ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วใช่แต่พอไปอยู่เทศลาวเนี่ยครับเส้นทางเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินแล้วมันก็เป็นทางลูกลังเป็นทางแบบเสียเนี่ยเราก็ค่อยๆขับไปบไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมจำได้มันจะมีซอยแล้วมันจะมีวัดมีวัดอยู่ปากซอยแล้วเราต้องเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณสัก200เมตรครับก็จำบ้านน้องจันได้วันนั้นไปถึงเนี่ยประมาณสัก3-4ทุ่มแล้วเกือบ4ทุ่มแล้วที่จำได้นะฮะเกือบ4ทุ่มครับซึ่งเราก็เลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บจอดที่เก่าแต่เราเห็นได้ในวัดเนี่ยผมเขามีงานบุญนะครับเป็นงานบุญเป็นงานหรือเป็นงานอะไรสักอย่างนึงคือเขาติดเขาก็มีไฟมีอะไรแล้วก็มีคนเยอะๆครับอะไรเงี้ยครับมีคนเยอะๆเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะเราเหนื่อยแล้วเราก็ซ่อมรถเรามาทั้งวันแล้วเราก็เหนื่อยเราอยากจะกินข้าวน้ำนอนซึ่งตอนนั้นอะคิดอยู่คนเดียวโอ้โหจะไปหาข้าวกินที่ไหนเนาะอะไรเงี้ยเนาะก็เอารถไปจอดแต่ปีนี้แปลกบ้านน้องจันทร์ปิดอยู่ไม่มีไฟเปิด
ติดปิดสนิทน้องไปเที่ยวงานวัดหรือเปล่าบ้านที่ติดไม่มีคนอยู่เราก็คิดเราคิดในใจว่าอ๋อเขาคงไปงานในวัดมั้งอะไรเงี้ยคือก็มีงานบุญในหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยครับครับนะฮะก็จอดรถจอดรถอาบน้ำอาบน้ำด้วยมีถังน้ำมีถังน้ำรองน้ำไปก็อาบน้ำไม่มีข้าวกินก็มีมาม่าก็ต้มน้ำร้อนในรถกินกันกับลูกน้องสองคนระหว่างที่กินเนี่ยผมก็อาบน้ำท่าเสร็จแล้วเนี่ยแต่คราวนี้เราก็แบบต่างที่ต่างถิ่นแล้วเราก็ลงมาสูบบุหรี่หน้ารถลงมาสูบบุหรี่สูบบุหรี่ระหว่างนั้นผมเจอน้องจันน้องจันเดินมาจากทางวัดครับคือเดินมาแต่ปีเนี้ยอุ้มลูกมาด้วยมีลูกน้อยๆเหมือนกับมีประมาณไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือนเออหรอเออๆๆๆใช่มีลูกมาด้วยเขาก็มาทักคราวนี้เขาเดินผ่านเราเนี่ยเขาก็มองหน้าเราเหมือนพยายามอยากพูดกับเราเราทักเขาก่อนครับอ้าวน้องจำพี่ได้ไหมที่ปีที่แล้วที่มาอะไรเงี้ยเขาด้วยสีหน้าเขาตอนนั้นเขาค่อนข้างคือไม่เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วปีนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแบบอัธยาศัยดีนะครับคุยดีคุยนู่นคุยนี่แต่มาปีเนี้ยเราเห็นนะเหมือนหน้าน้องเขาเนี่ยเขาแบบเขาก็ดูเขามีความเครียดในตัวเขาเอออาจจะทะเลาะกับแฟนมาหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้นะเอออืมอะไรอาจจะทะเลาะกับแฟนมาหรือเปล่าเลยเดินกลับมาบ้านก่อนอะไรเงี้ยเราคิดเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงเนาะเราก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จเราก็เหนื่อยคราวนี้เขาเดินมาเขาถามว่าอ้ายกินอะไรยังครับเขาถามอย่างนี้ผมก็บอกว่ากินมาม่าไปแล้วเขาบอกว่าเข้ามาในเล่นในบ้านหนูก็ได้เข้ามานั่งในบ้านหนูก็ได้เดี๋ยวหนูทำของข้าวให้กินว่างั้นครับไอเราก็ได้ความที่ว่าเราเคยเจอกันแล้วปีนึงอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าไปในบ้านก็เป็นสภาพปกติเลยครับเหมือนเดิมกับปีที่แล้วเหมือนเดิมก็เป็นสภาพปกติแต่เขาจะมีเปเด็กเนี่ยคือแขวนคือเขามีลูกน้อยเนาะลูกเขาถ้าให้ผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณไม่เกิน3เดือนครับก็ยังอุ้มลูกอุ้มแบบเขาก็แกว่งเปแกว่งอะไรเขาทำกับข้าวผมกินก็จะมีแก้วเขาเรียกปลาบองประมาณนั้นนะฟิลนั้นมีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวแล้วก็มีเป็นผักเผือกต้มอะไรพวกนี้ประมาณนี้คือของง่ายๆครับเราก็เขาต้อนรับเราเราก็โอเคเราก็ทานไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแฟนหนูอ่ะไม่กลับมาเลยเนี่ยเขาไปทำงานที่เมืองไทยเขาไม่กลับมาหาหนูบ้างเลยเนี่ยลูกก็เลี้ยงเล็กนู่นนี่นั่นเขาก็ค่อนข้างแบบบ่นนี่มาและด้วยความที่ว่าเราก็โอเคเราก็คุยกับเขาปกติเขาก็มันเป็นเหมือนเหล้าป่าเขาบอกเนี่ยไอ้ลองกินไหมเนี่ยมันมีเหล้าครับมีอะไรเงี้ยเราก็ลองกินก็กินกับเขาเลยนะกินด้วยกันเลยก็กินด้วยกันกินจนผมมารู้สึกว่าผมเนี่ยเมามากโอ้คือเมาจนแบบเมาขอตัวนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วเลยแบบเมามากเขาก็ปูเสื่อมีหมอนใบหนึ่งแล้วก็มีมุ้งเหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยคือแบบอารมณ์เหมือนปีที่แล้วคือว่าโอเคเราก็เมาแล้วเราก็นอนอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็นอนไปนอนไปปุ๊บน้องจันเนี่ยก็แกว่งเปเลี้ยงลูกคือมันเป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วมันห้องเดียวมันเป็นห้องโถงห้องใหญ่เขาก็แกว่งเปเลี้ยงลูกหรือร้องเพลงเลี้ยงลูกเข้าไปไอ้เราก็แบบเราก็เมาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ว่าสงสารเขาเนาะแฟนเขาก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยครับแฟนเขาก็แบบแบบไม่มาหาเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ดูแบบคือด้วยความเมาแล้วก็เผลอหลับไปรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นคือไก่ขันประเทศลาวเนี่ยจะสว่างไวกว่าประเทศไทยประมาณสักเกือบชั่วโมงรู้สึกว่ามันมีแสงแดดที่มันสาดส่องมาจากแผงไม้เป็นม่านบ้านไม้เก่าๆอะครับมันจะมีแสงแดดส่องเข้ามาหาเราส่องเข้ามาหาเราปุ๊บเราก็ตื่นเมาแล้วมึนแห้งๆเราก็แบบตื่นมาปวดหัวมากเลยตื่นมากเลยก็ตื่นขึ้นมาพี่เก่งเชื่อไหมภาพแรกที่ผมเห็น
ห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะผมนอนอยู่ในบ้านรกร้างเฮ้ยผมนอนอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานมากคือแบบเป็นบ้านที่รกร้างแบบรกแบบไม่มีอะไรแบบคือของเขื่อนกระจายแบบนอนอยู่ในไม่มีมุ้งนะพี่นอนอยู่ในพื้นไม้เปล่าๆเนี่ยนะพื้นปกติครับพื้นไม้ธรรมดาเออนอนอยู่ในพื้นไม้ตื่นมาสะดุ้งตื่นมาเฮ้ยแบบพยายามตั้งสตินะครับครับตั้งสติว่าเรามาทำอะไรที่นี่เออที่นี่คือที่ไหนเอออะไรเงี้ยครับเราคิดว่าเราไปเมาแล้วเราแบบไปเลอะเทอะไปนอนในบ้านใครหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยครับพยายามนั่งทบทวนอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่พักหนึ่งครับผมก็กวาดสายตาพยายามมองไว้รอบๆผมเจอเปรย์เด็กที่เราเห็นเมื่อคืนนี้ก่อนจะหมดสติคือเท่าก่อนจะฟิลขาดเป็นเปรย์เด็กที่แขวนอยู่บนขื่อบ้านอยู่กลางบ้านเป็นเปรย์เด็กครับครับเป็นเปรย์เด็กเราก็พยายามนั่งนึกเฮ้ยนี่มันแล้วนี่มันคือที่ไหนวะ อะไรเงี้ยและอีกแวบหนึ่งผมหันไปเจอรูปน้องจันครับพร้อมอัฐิเป็นที่เก็บกระดูกครับที่เป็นกระโหลกใช่มั้ยผมไปเจอรูปน้องจันตั้งอยู่ในบ้านแล้วก็โกรธกระดูกแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีกระถางธูปตั้งอยู่แล้วก็เป็นเปรย์เด็กอยู่ข้างหน้าครับพี่เก่งคือมั้ยผมนี่วิ่งชนแบบผมวิ่งไม่รู้จะออกทางไหนคือสติแตกมากคือเวลาเนี่ยมันค่อนข้างโพเพคือมันจะเกือบจะสว่างก็ไม่สว่างประมาณว่ากำลังจะเช้าไงครับครับครับผมวิ่งออกมาจากบ้านผมแบบสติแตกวอยแบบเฮ้ยคือตรงนั้นเนี่ยเราไปนั่งตั้งสติอยู่พักหนึ่งครับพักหนึ่งจนมีลุงแก่ๆเขาก็ปั่นจักรยานมาครับเขาก็ถามไอ้หนุ่มเป็นอะไรไอ้หนุ่มหนูเป็นอะไรเขาพูดภาษาลาวเนาะแต่เราก็ครับผมแปลภาษาไทยว่าหนูเป็นอะไรเราก็บอกว่าผมไม่นอนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยทำไมมันมีเป็นรูปคนตายอยู่อะไรเงี้ยครับครับบ้านน้องจันหรือเปล่าหรือบ้านใครอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าลุงบอกว่าไอ้หนูใจเย็นก่อนตั้งสติก่อนตั้งสติดีเดี๋ยวไปบ้านลุงก่อนไปกินน้ำกินผ้ากินข้าวกินปลาก่อนครับลุงก็ไม่ได้พูดอะไรผมด้วยความที่แบบตอนนั้นน่ะคืออะไรก็ได้แล้วเราก็ไปกับลุงเลยไปกับลุงบ้านลุงอยู่ไกลจากบ้านน้องจันประมาณสัก50 เมตรไปนั่งอยู่บ้านลุงก็เอาน้ำเอาท่าให้กินเนาะครับเราด้วยความที่เราก็กินแต่น้ำเราก็แบบปวดหัวก็ปวดแห้งเหล้าก็ปวดจนสายประมาณ8 โมงลุงบอกเดี๋ยวลุงมานะครับลุงบอกเดี๋ยวลุงไปทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวลุงมาผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยด้วยความที่เราช็อกลุงกลับมาประมาณสัก9 โมงเวลาไทยประเทศไทยครับผมก็บอกลุงตรงนั้นมันบ้านหลังนั้นมันมีอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่นอนในนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับลุงบอกไอ้หนุ่มอีจันน่ะมันตายไปเกือบปีแล้วโอ้จริงดิเขาบอกว่าไอ้น้องจันไอ้น้องจันคนนี้ครับครับมันตายไปเกือบปีแล้วน้ำลายเหนียวคอเลยตายทั้งกลมเขาบอกว่าน้องจันน่ะตายทั้งกลมครับผมนี่แบบช็อกอยู่พักหนึ่งเลยครับช็อกอยู่แล้วผมก็บอกลุงเนี่ยมันจะตายได้ยังไงเมื่อคืนเนี่ยเขายังทำกับข้าวให้ผมกินอยู่เลยใช่เนี่ยเดี๋ยวเขามาคุยกับผมว่าแฟนเขาเนี่ยไม่กลับมาหาเขายังเลี้ยงลูกผมยังเห็นอยู่เลยเออเราก็ด้วยความที่เราก็แบบก้ำกึ่งว่าเราเจออะไรมาลุงบอกว่าอ่ะถ้าไอ้หนุ่มไม่เชื่อเดี๋ยวลุงพาไปดูครับตอนนั้นก็สายแล้วครับประมาณ9 โมง 10 โมงลุงก็พาผมเดินไปบ้านน้องจันเนี่ยสภาพตอนกลางวันเนี่ยครับเป็นบ้านที่รกร้างมากคือรกเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานมากเรามองด้วยสายตาเปล่า
ปิดประตูเนี่ยมันเปิดจริงเพราะผมวิ่งออกมาครับเข้าไปดูสำรับกับข้าวครับสำรับกับข้าวที่ผมกินในเมื่อคืนน่ะคืนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเส้นผีอะครับพี่เก่งเครื่องเส้นที่เขาเอาไว้ไหว้ผีแบบนี้ที่เห็นที่เราเห็นนะใส่กระทงใส่อะไรแบบนี้นะใช่โอ้โหแล้วเหล้าเนี่ยเหล้าที่ให้กินที่ผมกินในเมื่อคืนเออมันเป็นเหล้าเส้นผีครับโอ้โหโหดว่ะใช่เข้าไปเนี่ยบรรยากาศแบบหลอนสุดๆคือเปอยู่กลางบ้านครับเปอยู่กลางบ้านรูปตั้งรูปตั้งมีสำรับกับข้าวที่มันเก่าๆที่มันแบบมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วอ่ะตั้งอยู่แล้วก็มีเหล้าขาวขวดนึงมันเหล้าขาวบ้านเรานะแต่ว่ามันเป็นเหล้าแบบครับๆนึกออกพี่นึกออกไม่มียี่ห้อตั้งอยู่โอ้โหแบบผมนี่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่รู้จะทำยังไงคือมันช็อกมากก็ย้ายรถเลยย้ายออกจากจุดนั้นทันทีเลยเออก็คือบอกฝากบอกที่โป๊ะบอกว่าถ้าลูกค้าข้ามมาเนี่ยให้ไปหาพี่ผมอีกที่นึงเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับทั้งหมดเรื่องราวก็มีประมาณนี้ผมก็ขับรถพาลูกค้ากลับมาที่กรุงเทพแล้วผมก็ไม่ไปอีกเลยจากนั้นมาคือทัวร์ถ้าจะเหมาไปที่เนี้ยคือไม่ไปละแต่ที่อื่นยังไปอยู่นะใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเขามาหาเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการบุญส่วนบุญหรือว่าเขาจะสื่ออะไรหรือว่าเขาเคยทำกับเราอย่างนี้เขาก็ทำให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็ยังเป็นปัญหาที่มันยังค้างคาใจอยู่แต่ว่าผมก็ทำบุญให้เขานะดีครับตลอดไอ้การทำบุญให้ดีมันก็เลยเหมือนอารมณ์ฟีลประมาณว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้รู้จักมักจีน้องเขามาก่อนถูกป่ะเราก็แค่ไปจอดรถตรงจุดนั้นแล้วก็ด้วยความที่อ่ะน้องเขาอ่ะน้องจันอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะอ่ะก็ต้อนรับขับสู้อ่ะก็แขกบ้านอ่ะนะมาเยือนทั้งทีแล้วก็ไม่ก็ไม่ควรให้เสียชื่ออ่ะซึ่งบริเวณตรงนั้นก็ใช้คำว่ามันก็เป็นจุดของนักท่องเที่ยวที่จะมาบ่อยๆนึกออกใช่ป่ะใช่ครับอ๋อแล้วเขายิ่งมาทำบุญบริจาคสิ่งของบริจาคนู่นนี่นั่นให้กับอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งแบบเอ้ยมาดีเนี่ยไม่ได้มาร้ายแบบเนี้ยอ่ะก็ด้วยความที่ก็ฟิลก็อ่ะก็ครั้งแรกเจอกันดีระยะผ่านไป1ปีกลับไปก็ไปที่เดิมไอ้ครับโอ้โหกลับมาคราวเนี้ยอูไม่เหมือนเดิมเว้ยอ่ะบอลไม่เหมือนเดิมอ่ะโอ้ยบอลมันเหมือนเดิมว่ะมันเหมือนมันฟิลมันเป็นฟิลเหมือนกับทำไมเขายังคงอยู่ที่นั่นอันนี้คือคำถามที่พี่ก็คงอยากจะถามอยากจะตั้งใจว่าเขาเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นหรือเปล่าแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรใช่ครับเขากอกยาลูกเขาแล้วก็ตัวเขาตายในบ้านอ๋อเหรอคือเพราะว่าน้อยใจผัวไม่กลับบ้านสามีเขาจะไม่กลับมาดูแล้วเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีเงินที่จะลุงคนที่ปั่นจักรยานนะเขาบอกว่าจันมันน้อยใจผัวมันที่มันกลับมาดูไม่มาหาลูกหามันเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามาท้องแล้วก็ไม่มาดูลูกดูตัวเขาเลยอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยกินยาฆ่าตัวตายเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยกลายเป็นตายทั้งตายทั้งกลมเลยโอ้โหนั่นแหละฮะก็เลยแบบผมก็เลยแบบโอ้โหสุดๆเรื่องนี้ก็เลยทำให้ความเฮี้ยนแบบเขาเข้าใจว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่นะตรงนั้นฟิลอารามเหมือนกับแต่เขาแม่นาคพระโขนงบ้านเราเลยนะแต่เขาไม่ได้มาร้ายกับเราเลยนะใช่ดีคือดีเลยไม่ได้ร้ายเลยอ่ะไม่ได้แบบว่ามาใช่เขาไม่ได้มาแบบแลบลิ้นปิ้นตาหรือแบบมาหลอนอะไรเลยคือเขาดูแลเราปกติเหมือนที่เรามาเมื่อทุกๆครั้งเลยนะฮะเออน่ากลัวว่ะใช้คำว่าเป็นความผูกพันแล้วฟิลที่เขาคงยังไม่อยากไม่ไปไหนก็คือก็ยังคงรอผัวตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่นั่นแหละใช่คือคืนนั้นน่ะก่อนที่ผมจะฟิลขาดที่ผมจะฟิลภาพตัดเขาก็พยายามแบบพั่มเพ้อถึงสามีเขาว่าเนี่ยเออเนี่ยเจอบ้างไหมเนี่ยเขาทำงานอยู่กรุงเทพเขาทำงานอยู่ร้านอาหารเนี่ยเขาไม่มาหาหนูเลยเนี่ยลูกก็โตแล้วลูกก็เนี่ยคลอดแล้วเขาไม่มาหาเลยอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหน่ากลัวเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเข้าใจฟิลเลยนะว่าไอ้คำว่าวิ่งบ้านแตกเป็นยังไงเนี่ยกับเรื่องใช่ผมไม่วิ่งทะลุแบบผมวิ่งชนแบบชนหมดอะไรที่มันแบบเปิดได้ผม
จนชนประตูรอดมาได้เดชบุญจริงเอ้ยบอยเอ้ยนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมโอ้โหสนุกมากสนุกมากขอบพระคุณมากเรื่องนี้สนุกจริงๆนะฮะเรียกว่าโอ้โหไม่อยากให้คนฟังพลาดเลยนะใครพลาดเรื่องนี้ไปหาฟังย้อนหลังเลยนะขอบคุณมากมากเลยครับบอยนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าไปเก็บเรื่องราวอะไรเนี่ยไปเจออะไรเนี่ยกลับมาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะได้พี่เดี๋ยวมีอะไรจะโทรไปเล่าครับเพราะมันก็มีอีกหลายเรื่องพวกผมกับเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างเจอกันประจำแล้วก็มีเรื่องนี้หนักที่สุดแล้วได้เลยได้เลยโอเคได้เลยครับบอยนะเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันนะครับผมครับพี่เก่งครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับดีครับดีครับ